ครับพระเก่าพระกลุได้รับความนิยมจากนักสะสมนะค่อนข้างมากค่อนข้างมากทีเดียวนะเกจิรุ่นเก่าๆนะครับเกจิรุ่นเก่าๆก็ได้รับความนิยมจริงๆในพื้นที่เนี่ยเขาก็นิยมมาช้านานแล้วนะครับสำหรับเกจินะแทบไม่น่าเชื่อนะครับว่าสมัยเมื่อก่อนเนี่ยกรุงเทพมหานครซึ่งเขาเรียกว่าเมืองกลางกรุงเนี่ยจะมีเกจิอาจารย์ชื่อดังหลายรูปแล้วก็มีเป็นเกจิที่มีวิชาคาถาอาคมวัตถุมงคลของท่านปัจจุบันเนี่ยได้รับความนิยมสนนราคาเล่นหาเป็นหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านก็มีอย่างเกจิรูปนี้นะครับหลวงพ่อไปวัดกำแพงหลวงพ่อไปวัดกำแพงเนี่ยนะครับนะวัตถุมงคลของท่านปัจจุบันหายากสนนราคาเล่นหาสูงชื่อบอกอยู่แล้วนะครับว่าวัดกำแพงถ้าใครได้กรรมพระของหลวงพ่อไปแพงแน่ฮะแล้วก็ของนะทำเทียมเรียนแบบของเก๊ก็ระบาดหนักหลวงพ่อไปไม่มีใครไม่รู้จักนะครับนะคนที่เล่นหาวัตถุมงคลนะหลวงพ่อไปเนี่ยท่านดังเหรียญหล่อจอบนะครับเหรียญหล่อจอบซึ่งสนนราคาเล่นหาสูงทีเดียวนะเป็นเหรียญหล่อโบราณซึ่งถ้าถามถึงเหรียญหล่อเนี่ยผมก็ชอบนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมชอบเหรียญหล่อมากๆแต่เหรียญหล่อเนี่ยเวลานานิมนต์ขึ้นคอจะค่อนข้างลำบากนิดเพราะองค์ค่อนข้างหนักพระมีน้ำหนักแต่สวยนะครับของหลวงพ่อไปวัดกำแพงนะผมมีรายงานชิ้นนี้ให้ท่านได้ดูนะครับเกี่ยวกับวัดกำแพงและหลวงพ่อไปติดตามรายงานพิเศษชิ้นนี้ครับเหรียญจอบหลวงพ่อไปยอดวัตถุมงคลดังกลางกรุงพุทธคุณเด่นคงกระพันชาตีไม่น่าเชื่อช่วงหลังมานี้วัตถุมงคลประเภทเหรียญได้รับความนิยมจากนักสะสมอย่างมากโดยเฉพาะเหรียญพระเกจิอาจารย์รุ่นเก่าราคาเล่นหาดีดขึ้นไปหลายเท่าตัวถึงขนาดเซียนพระบางคนบ่นว่าเหรียญพระเกจิอาจารย์บางรุ่นราคาแพงแบบไม่มีเหตุผลเรื่องไม่มีเหตุผลพอตั้งข้อสังเกตได้ว่าอาจเกิดจากการกว้านซื้อเก็บของผู้มีอันจะกินโดยกล้าสู้ในราคาเปิดมาสูงไม่เกี่ยงเท่าไหร่เท่ากันหลักแสนหลักล้านกล้าทุ่มทุนสร้างเพียงแต่ขอเป็นของแท้ชัวร์ 100% เท่านั้นอย่างเหรียญที่กำลังจะพูดถึงนี้ไม่เข้าขายแพงแบบไม่มีเหตุผลเพราะได้รับความนิยมมานานแล้วข้อสำคัญหายากถึงยากมากของแท้ๆสายตรงตามเก็บหมดข่าวว่านักการเมืองชื่อดังท่านหนึ่งถ้าหากเอ่ยชื่อต้องรู้จักเป็นอย่างดีเจอเหรียญนี้ที่ไหนเป็นต้องขอบูชาเปิดราคาเท่าไหร่เป็นโดนผลงานของวัดดังฝั่งธนบุรีซึ่งปัจจุบันสังกัดกรุงเทพมหานครเหรียญจอบหลวงพ่อไปวัดกำแพงซึ่งนักสะสมหลายท่านเชื่อว่าวัตถุมงคลของวัดแห่งนี้ถ้าได้กรรมอยู่ในมือเมื่อไหร่เป็นแพงสมกับชื่อวัดกำแพงโดยแท้หลวงพ่อไปถ้านักสะสมวัตถุมงคลย่านบางขุนเทียนไม่รู้จักขอแนะนำให้เลิกเล่นพระเครื่องได้เลยขืนเล่นไปจะอายชาวบ้านเขาหลวงพ่อไปท่านมีภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านหมู่ที่6ตำบลบางบอนใต้อำเภอบางขุนเทียนจังหวัดธนบุรีซึ่งปัจจุบันคือกรุงเทพมหานครเกิดเมื่อวันอังคารเดือน6ปีวอกพ.ศ. 2403เป็นบุตรนายเหลือนางทองทองเหลือเมื่ออายุ8ขวบได้ไปศึกษาหนังสือไทยและขอมกับพระอาจารย์ทัตวัดสิงห์พออ่านออกเขียนได้
ก็ลาจากวัดมาช่วยผู้ปกครองประกอบอาชีพท่านเป็นคนมีร่างกายแข็งแรงจิตใจกล้าหาญเด็ดเดี่ยวมีน้ำใจกับพรรคพวกเพื่อนฝูงย้อนกลับไปยุคนั้นบ้านบางบอนใต้เป็นแดนนักเลงหัวไม้มีทั้งชนไก่กัดปลาเวลาวัดมีงานมักจะนัดตีกันเป็นประจำช่วงเป็นวัยรุ่นท่านได้รับการยกย่องจากบรรดาเพื่อนให้เป็นลูกพี่เหตุนี้ทำให้บิดามารดาวิตกเกรงว่าข้างหน้าอาจจะเสียคนพออายุ23ปีซึ่งเลยปีบวชมาแล้วบิดาจึงขอร้องให้บวชพระสัก 1 พรรษาท่านจึงเข้าอุปสมบทณพัทธสีมาวัดกำแพงโดยมีพระอาจารย์ทัดวัดสิงห์เป็นพระอุปัชฌาย์พระอาจารย์พ่วงวัดกกเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอาจารย์ดิษฐ์วัดกำแพงเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาฉันทะสโลเมื่อบวชแล้วจำพรรษาอยู่วัดกำแพงขยันศึกษาพระธรรมวินัยท่องบทสวดมนต์เป็นนิดด้วยการที่เป็นคนจริงจังกับชีวิตเกิดชื่นชอบในเพศบรรพชิตเมื่อครบ1พรรษาแล้วไม่ยอมลาสิกขาบทดังที่เคยตั้งใจไว้ท่านหันมาสนใจศึกษาทางธรรมอย่างลงลึกสามารถท่องพระปาติโมกข์ได้ด้วยเวลาอันรวดเร็วพยายามศึกษาทางกรรมฐานวิปัสสนานอกจากนั้นยังเรียนวิชาไสยเวทวิทยาคมจากอดีตพระเกจิอาจารย์ชื่อดังพระอาจารย์คงจนมีวิชาแก่กล้าเรียนวิชาเมตตามหานิยมจากพระอาจารย์พ่วงวัดกกว่ากันว่าเอาขี้ผึ้งของท่านทาสัตว์เช่นไก่นกสุนัขแมวจะเดินตามไปอยู่ที่บ้านด้วยโดยไม่ยอมกลับที่เดิมซึ่งเป็นที่รู้กันทั่วทั้งบางขุนเทียนอาจารย์อีกรูปหนึ่งที่ท่านเรียนวิชาด้วยคือพระอาจารย์ดิษฐ์รูปนี้เก่งในด้านคงคพันชาตีผ้าประเจียดแดงของท่านดังมากลูกศิษย์ที่เป็นนักเลงหัวไม้สมัยนั้นต้องมีพกติดตัวทุกคนวัดกำแพงในยุคของหลวงพ่อไปทุกวันคลาคล่ำไปด้วยคณะศรัทธาเดินทางมากราบไหว้ขอพรและขอวัตถุมงคลของท่านไปพกพาอาราธนาติดตัวด้วยความเมตตาที่มากล้นท่านไม่เคยปฏิเสธเรื่องกิจนิมนต์เลยใกล้ไกลขนาดไหนก็ไปท่านละสังขารเมื่อปีพ.ศ. 2482รวมสิริอายุ79ปี56พรรษาปัจจุบันวัตถุมงคลของหลวงพ่อไปได้รับความนิยมอย่างมากสนนราคาเล่นหาสภาพสวยๆติดเพดานหลักแสนหลักล้านโดยเฉพาะเหรียญหล่อโบราณจัดสร้างทั้งหมด4แบบประกอบด้วยเหรียญหล่อพิมพ์จอบใหญ่มีด้วยกัน2แบบคือเหรียญหล่อพิมพ์จอบใหญ่เนื้อฝาบาทหรือเนื้อทองเหลืองพิมพ์มาตรฐานและเหรียญหล่อพิมพ์จอบใหญ่เนื้อสำริดพิมพ์ชาวบ้านรูปแบบเป็นเหรียญหล่อทรงจอบมีเส้นโค้งนูนโดยรอบเหรียญ2เส้นภายในเป็นรูปหลวงพ่อไปนั่งสมาธิราบบนฐานชั้นเดียวคองชีวรเห็นลัดประคตชัดเจนด้านบนเหรียญมีหูหล่อในตัวซึ่งทำทีละองค์ขนาดจึงไม่เท่ากันด้านหลังมีอักษรไทยนูนสูงเขียนว่าที่ระลึก2478เหรียญหล่อพิมพ์รูปไข่มี2เนื้อคือเหรียญหล่อรูปไข่เนื้อสำริดและเหรียญหล่อรูปไข่เนื้อทองเหลืองหรือเนื้อฝาบาทรูปแบบเหรียญด้านหน้าเป็นรูปหลวงพ่อไปนั่งขัดสมาธิราบบนฐานเขียงคล้ายกับเหรียญจอบใหญ่เห็นสังคติและลัดประคตชัดเจนมีหูหล่อในตัวด้านบนด้านหลังมีอักษรไทยเขียนว่าที่ระลึก2478เหรียญหล่อทรงเสมาเนื้อสำริดซึ่งว่ากันว่าพบน้อยมากรูปแบบเหรียญด้านหน้าเป็นรูปหลวงพ่อไปอยู่ในกรอบรูปเสมามีห่วงหล่อในตัวด้านบน
ด้านหลังมีแบบหลังเรียบและแบบหลังมีอักษรไทยเหรียญหล่อทรงห้าเหลี่ยมเนื้อสำริดรูปแบบเหรียญด้านหน้าเป็นรูปพระพุทธประทับนั่งปางมารวิชัยบนฐานบัวสองชั้นอยู่ในซุ้มเรือนแก้วมีหูหล่อในตัวด้านหลังมีอักษรขอมแปลเป็นภาษาไทยว่าสุขโตและมีตัวอุด้านบนเหรียญหล่อพิมพ์จอบใหญ่และเหรียญหล่อรูปไข่สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2478เนื่องในโอกาสคล้ายวันเกิดครบ75ปีของท่านส่วนเหรียญหล่อทรงเสมาและเหรียญหล่อรูปห้าเหลี่ยมยังไม่มีหลักฐานหรือการยืนยันแน่ชัดว่าสร้างในปีใดสำหรับความปรารถนาในการแจกเหรียญนั้นมีการเล่ากันว่าเหรียญหล่อพิมพ์จอบใหญ่หลวงพ่อไปไว้แจกผู้ชายเหรียญหล่อรูปไข่ไว้แจกสตรีส่วนเหรียญทรงเสมาเนื้อสำริดไว้แจกเด็กเหรียญหล่อหลวงพ่อไปพุทธคุณขึ้นชื่อในเรื่องมหาอุดคงกระพันชาตีและเมตตามหานิยมเซียนพระเรียกพิมพ์ตามลักษณะหน้าจอบที่ใช้ขุดดินเชื่อว่าสามารถขุดเงินขุดทองได้จึงเป็นที่นิยมของผู้คนในย่านบางบอนบางขุนเทียนอย่างมากมีเรื่องเล่าขานกันว่าหากใครมีเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังต้องไม่ยอมพลาดในการแสวงหาเหรียญหลวงพ่อไปวัดกำแพงราคาแพงขนาดไหนก็สู้เพราะเชื่อว่าถ้าได้ครอบครองทั้งสององค์นี้อำนาจวาสนาบารมีจะเหลือล้นกล่าวสำหรับวัดกำแพงเป็นวัดขนาดกลางตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของคลองสนามชัยในท้องที่หมู่6แขวงแสมดำเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครวัดกำแพงเดิมมีชื่อว่าวัดสว่างอารมณ์มาก่อนไม่รู้ว่าผู้ใดเป็นคนสร้างและได้สร้างขึ้นมาตั้งแต่เมื่อใดจากการสันนิษฐานของผู้ที่มีความรู้ทางโบราณคดีได้กล่าวชี้แจงไว้อย่างน่ารับฟังว่าจากการสังเกตดูวัตถุและอาคารสถานที่ซึ่งมีอยู่ในวัดพอจะทราบได้ว่าวัดนี้เคยรกร้างมาแล้วอย่างน้อย2ครั้งดังจะเห็นได้ว่ามณฑปและวิหารนั้นได้สร้างอยู่บนเนินของซากอาคารสถานที่ปรักหักพังอยู่ก่อนแล้วเป็นเวลานานถ้าต้องการทราบว่าอาคารดั้งเดิมนั้นคืออะไรจะต้องทำการขุดแต่งตามหลักวิชาทางโบราณคดีก็จะทราบได้พอสมควรที่จะบอกได้ว่าเป็นอะไรแต่ต้องใช้เงินเป็นจำนวนมาก